อาจารย์แพทย์ออกมาเตือนดังๆห่วงโควิดกลับมาระบาดหนักช่วงหลังสงกรานต์เพราะว่าข้อมูลขณะนี้ติดเชื้อวันละ 10,000 รายครับทุกคนครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านได้โพสต์ Facebook นะครับโดยระบุว่าวิเคราะห์การระบาดของไทยสัปดาห์ล่าสุด 14-20 เมษายนในปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,004 รายเสียชีวิต3รายปอดอักเสบ292รายใส่ท่อหายใจ101รายนะครับพบว่าผู้ป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลพุ่งขึ้น 18.26% ขึ้นต่อเนื่อง6สัปดาห์ติดนะครับจำนวนปอดอักเสบเพิ่มขึ้น 20.66% และใส่ท่อช่วยหายใจก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับ 17.44% คาดการประมาณจำนวนคนติดเชื้อใหม่ต่อวันอย่างน้อย7,172 ถึง 9,961 รายนะครับอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ติดเชื้อจริงเนี่ยน่าจะมากกว่านี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีนี้และปีก่อนก็พบว่าการติดเชื้อการป่วยแบบรุนแรงเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันแต่สิ่งที่ได้เห็นชัดเจนก็คือเบสไลน์ตั้งแต่ช่วงต้นในช่วงจังหวะเวลาเดียวกันของปีแตกต่างกันจำนวนผู้ป่วยก่อนสงกรานต์ของปีนี้สูงกว่าปีก่อนหลายเท่าการระบาดปีก่อนส่งผลให้ติดป่วยมากขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงมิถุนายนในปีนี้เขาก็เลยเป็นห่วงว่าการป้องกันตัวระหว่างใช้ชีวิตประจำวันมีความสำคัญมากนะครับยืนยันได้ว่าความรู้ทางการแพทย์โควิด-19 ไม่ใช่หวัดธรรมดาติดแต่ละครั้งนอกจากเสี่ยงป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตแล้วยังเสี่ยงต่อลองโควิดที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตในระยะยาวอีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนกันนะครับตอนนี้ต้องมีการระวังตัวอีกแล้วนะครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าติดแล้วนะครับซึ่งคุณหมอก็ออกมาเตือนแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาครับทุกคนต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับ